รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรายการทำดีมีสุขวันนี้อาตมาภาพจะมาพูดถึงในเรื่องของวิบัติคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราโดยทางพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าจัดว่าวิบัติ4อย่างนี้ทำให้เป็นคนที่เสียคนหรือทำให้คนเสียหายเสียหายทั้งต่อตัวเองด้วยเสียหายทั้งต่อสังคมเสียหายต่อส่วนรวมด้วยประการที่1คือศีลวิบัติศีลวิบัติในที่นี้ก็คือเสียศีลคือหมายถึงคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลนั้นใครก็ตามที่เราเห็นคนถ้าเรามองเห็นคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีศีลเราก็ไม่ไว้ใจไม่น่าคบหาไม่น่าสมาคมด้วยคนที่ไม่มีศีลนั้นเขาก็สามารถทำทุจริตได้โดยง่ายเพราะว่าคนที่ไม่มีศีลนั้นเขาจะไม่นึกถึงส่วนรวมว่าจะนึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักคือเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวนั้นก็ไม่มีใครอยากคบอยากสมาคมด้วยเราเห็นอย่างเช่นคนเวลาคนขี้เมาเหล้าอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่อยากที่จะคบหาสมาคมแล้วก็เวลาเราคบกับคนที่ไม่มีศีลเราก็เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในศีลโดยเฉพาะศีลที่เป็นเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์ก็คือศีล5ของเรานี่เองคนที่ไม่มีศีลเขาก็สามารถทำทุจริตได้ทุกอย่างเราจะเห็นว่าทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมของเราไม่ว่าในวงการใดๆก็ตามในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเขาทำทุจริตแล้วเมื่อกรรมมันสุขกรรมมันให้ผลกรรมมันสนองเขานึกได้ก็สายเกินไปเสียแล้วก็อาจจะติดคุกติดตารางหรือโดนสังคมประณามยามเหยียดเพราะว่าความไม่มีศีลนี่เองนี่ก็คือวิบัติประการที่1วิบัติประการที่2ก็คืออาจารวิบัติอาจารวิบัติก็คือหมายถึงว่ามารยาทไม่งามก็คือเป็นคนที่ไม่มีมารยาทคือไม่รู้จักมารยาททางสังคมว่าตอนนี้คือสังคมเขาทำอะไรอยู่อย่างเช่นเวลาเราไปในงานอย่างเช่นเราไปในงานศพอย่างเงี้ยเขาแต่งชุดดำเราก็แต่งสีสั้นๆไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มารยาทไม่งามหรือเวลาที่เรามาวัดมาว่าอย่างนี้เป็นต้นเราแต่งกายไม่เหมาะสมนุ่งสั้นๆมาถ้าเป็นสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นภาพที่ดูแล้วไม่งามก็คือตัวนี้ก็คือมารยาทคือความเสียหายทางมารยาทคืออาจารวิบัติคนที่มารยาทไม่งามก็คือคนก็จะดูถูกดูหมิ่นเอาได้เพราะฉะนั้นคือเราจะต้องมารยาทในที่นี้คือเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักกาละเทศะคำพูดอะไรก็ตามที่เวลาเราจะพูดสักอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ควรพิจารณาว่าเราพูดกับบุคคลนั้นเป็นบุคคลระดับไหนเป็นใครและในสถานการณ์อย่างไรถ้าเราพูดโดยเอาความเคยชินเราบางทีเราจะอาจจะพูดคำหยาบไปที่เราเคยชินกันอยู่บ่อยๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้คนนี้เขามองเราในทางที่ไม่ดีคือคนนั้นก็จะถูกมองไม่ดีทันทีหรือก็คือเป็นคนที่ไม่มีมารยาทประการที่3ก็คือทิฏฐิวิบัติทิฏฐิวิบัติในที่นี้ก็คือเป็นคนที่มีความเชื่อในทางที่ผิดเดินทางในทางที่ผิดพระพุทธเจ้าเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคนเรานี้ไอ้ตัวทิฏฐินี่เป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าเป็นตัวนำของชีวิตก็ว่าได้ในอริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสไว้
ไว้อย่างนี้ว่าก็คืออริยมรรคมีองค์8มีอยู่ด้วยกันก็คือ8ข้อสรุปแล้วก็คือจะมีอยู่สรุปลงในไตรสิกขาก็คือมีศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าก็คือทิฏฐิก็คือโดยเฉพาะสมาธิทิฏฐิคือความคิดที่ถูกต้องแล้วก็สัมมาสังกัปปะตัวนี้คือเป็นตัวปัญญาเวลาพระพุทธเจ้าพูดพระพุทธเจ้าจะยกตัวปัญญาขึ้นมาก่อนก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะต่อมาก็คือสัมมาวาจาก็คือพูดชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะคือการประพฤติประกอบอาชีพในทางที่ชอบแล้วก็คือสัมมาวายามะคือมีความเพียรความขยันหมั่นเพียรในทางที่ชอบสัมมาสติมีความคิดมีสติในการดำเนินชีวิตที่ชอบแล้วก็สัมมาสมาธิมีความตั้งใจมั่นชอบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทิฏฐิเป็นตัวนำคนเราจะเดินไปในทางไหนไอ้ความเชื่อเรานี่มันเป็นตัวนำเราเราจึงเห็นว่าบางคนทำไมเรียนในสถาบันแห่งนี้จะต้องไปทะเลาะกับอีกสถาบันหนึ่งเพราะว่าเป็นการปลูกฝังความคิดความเชื่อที่ผิดๆคนเราเดินหลงทางเดินออกนอกทางก็เพราะทิฏฐิของเรานี้เป็นตัวนำเป็นตัวพาที่เราให้เดินไปทิฏฐิจึงเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเรามีความคิดมีความเชื่อหรือเดินผิดทางนี้การกลับคืนสู่ในทางที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ลำบากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นในตัวทิฏฐิจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทิฏฐิวิบัติคือมีความคิดความเชื่ออย่างเวลาเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นเวลาที่เราจะต้องตั้งใจเรียนเราตั้งใจศึกษาแต่เรากลับเอาเวลาไปกินไปเที่ยวไปเล่นสนุกเพลิดเพลินอยู่ในโลกโซเชียลอย่างนี้ก็ชื่อว่าเรามีความคิดมีการเดินทางในทางที่ผิดในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องคือเราไม่รู้หน้าที่ของตัวเราเองเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้เป็นเรื่องที่สำคัญหลวงพ่อปัญญาจึงสอนว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกแต่งให้พอดีหน้าในกับหน้าที่แต่งให้มากๆเพราะฉะนั้นความเชื่อความคิดเรานี้เราต้องแต่งให้ถูกถ้าเราเชื่อผิดเราคิดผิดมันก็พาเราเดินไปทางในทางเสื่อมทำให้เราเสียหายอาจจะไม่เสียหายแต่ตัวเราเองเท่านั้นเองอาจจะเสียหายทั้งต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วยก็เพราะความเชื่อที่ไม่ถูกต้องของเรานี้โดยเฉพาะความเชื่อที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่มีธรรมะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความประมาทก็เช่นเดียวกันในการดำเนินชีวิตเราถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวอะไรประมาณนี้มันก็ทำให้เราเสียหายได้เช่นเดียวกันและประการต่อมาก็คืออาชีววิบัติอาชีววิบัติในที่นี้ก็คือการทำมาหากินในทางที่ไม่ชอบในทางที่ผิดอย่างเช่นการที่คนประกอบอาชีพที่เป็นมิจฉาชีพโดยอาศัยช่องทางต่างๆในการทำมาหากินไม่ขยันทำมาหากินค้าขายในทางที่ผิดอย่างเช่นการค้าขายยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นการลักขโมยการปล้นการขี้การเมื่อมีหน้าที่ในการประกอบหน้าที่เราก็ใช้โอกาสในการประกอบหน้าที่นั้นหาประโยชน์เข้าสู่ตนประกอบอาชีพโดยการเลี้ยงชีวิตที่หลอกลวงเขากินมีคำพูดเขากล่าวไว้ว่าขอกินเสื่อมเกียรติขโมยกินสิ้นเกียรติเพราะฉะนั้นก็คือในตัวการประกอบอาชีพนั้นให้เราประกอบอาชีพที่เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพในการเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องในทางที่ควรให้เป็นไปตามทำนองคลองธรรมวิบัติในชีวิตของเรานี้ก็จะไม่เกิดถ้าคนใดก็ตามมีวิบัติที่มีอยู่ในชีวิตก็คือศีลวิบัติคือความเสียหายคือเป็นคนที่ไร้ศีลอาจารวิบัติคือมีมารยาทที่ไม่ดีไม่งาม
หลวงพ่อชานั้นได้พูดไว้อย่างนี้ว่าจงระวังความคิดเพราะความคิดจะนำไปสู่ความประพฤติจงระวังความประพฤติเพราะความประพฤติจะนำไปสู่ความเคยชินจงระวังความเคยชินเพราะความเคยชินจะนำไปสู่นิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะนำไปสู่สันดานจงระวังสันดานเพราะสันดานจะเป็นเครื่องกำหนดชะตาชีวิตสันดานดีก็พาให้เราไปในทางที่เจริญสันดานชั่วก็นำพาเราไปสู่ในทางที่เสื่อมก็คือมารยาทของเรานั่นเองคือการที่เราประพฤติบ่อยๆต่อมาก็คือการที่เราจะทำอะไรก็ตามเราจะตั้งสติของเราให้ถูกคือตั้งความคิดตั้งความเชื่อคือทิฏฐิของเราให้ตรงถ้าเราตั้งทิฏฐิไม่ตรงก็เหมือนกับเรือที่มันหางเสือไม่มีเมื่อไม่มีหางเสือเพราะฉะนั้นเราออกไปสู่ทะเลกว้างเพราะฉะนั้นเราก็หาฝั่งแห่งชีวิตของเราไม่เจอเราอาจจะเสียชีวิตในกลางทะเลแห่งชีวิตของเราก็ได้และประการสุดท้ายก็คือการเลี้ยงชีวิตนั้นให้เราประกอบอาชีพในทางที่ถูกในทางที่ต้องในทางที่เหมาะสมตามทนองของธรรมเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็ขอฝากภัยแห่งชีวิตหรือวิบัติแห่งชีวิตคือความเสียหายแห่งชีวิต4อย่างนี้ให้เราจงระมัดระวังให้ดีก็คือเสียศีลเสียมารยาทเสียความเชื่อแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกประการสุดท้ายก็คือในการประกอบอาชีพที่ทำให้ตนและสังคมเสียหายในการประกอบตนที่จะก้าวเดินในสังคมเราก็จะอยู่ด้วยกันโดยการที่เราก็ไม่เสื่อมเกียรติไม่เสียเกียรติโดยการที่เราระมัดระวังอย่าให้ชีวิตของเราเดินไปสู่วิบัติแห่งชีวิตทั้ง4ประการที่พระพุทธเจ้าได้ชี้ทางบอกไว้ว่าเป็นความเสียหายต่อชีวิตของตนและอาจจะนำสังคมที่เราได้อยู่เราได้อาศัยให้เกิดความเสียหายไปตามทางที่เราได้เดินด้วยโดยโดยเฉพาะถ้าเราเดินไปในทางเสื่อมในทางวิบัติใน4อย่างนี้ให้เราเป็นผู้ที่ตระหนักในศีลตระหนักในมารยาททางสังคมตระหนักในการที่เราจะปรับความคิดความเชื่อของเราให้ถูกและเราให้นำอาชีพที่เราประกอบนั้นให้อยู่บนพื้นฐานของธรรมะบนพื้นฐานของครองธรรมสำหรับธรรมะในวันนี้อาตมาภาพก็นำข้อคิดในเรื่องของวิบัติแห่งชีวิตมาบอกชี้ทางให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ก้าวเดินด้วยความไม่ประมาทในวันนี้อาตมาภาพก็ขอจบการบรรยายธรรมกลับมาพบกับรายการทำดีมีสุขได้ใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพรโชคร้ายไม่ได้มาจากเทวดาปีศาจที่ไหนแต่มาจากความประมาทไม่รอบคอบของบุคคลนั้นๆเองพุทธทาสภิกขุ